วัสดีค่ะวันนี้นะคะแม่ขิงนะคะก็พาน้องอินดี้กับน้องฮานาจังนะคะมาบริจาคสิ่งของนะคะของเล่นนะคะแล้วก็มีพวกนมนะคะนี่ไม่มีสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิตนะคะไม่มีนมไงลูกมีอะไรบ้างก็จะมีเสื้อผ้านะคะของอินดี้กับฮานะอันนี้คัดมาแล้วนะคะจะเป็นที่แบบใส่ได้แล้วก็ซักมาเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นรองเท้านะคะมีนมมีทิชชู่นะคะมีพวกกระติกน้ำนะคะแล้วก็ของใช้อันนี้ยังไม่ได้ใช้เลยนะคะซื้อให้ฮานาจังแล้วก็จะมีรถเข็นที่ไม่ได้ใช้นะคะแล้วก็มีน้ำยาปรับผ้านุ่มเผื่อซักผ้าเด็กๆนะคะจริงๆแล้วที่นี่ตอนนี้นะคะสอบถามทางคุณครูนะคะหรือว่าผู้ดูแลเนี่ยก็มีน้องที่อยู่ในความดูแลประมาณ260คนนะคะเป็นเด็กแบบไม่มีก็เด็กกำพร้าคือรับจากโรงพยาบาลนั่นคือบางทีพ่อแม่คลอดไว้เขาก็ทิ้งไปอะไรเงี้ยค่ะก็คือไม่มีพ่อมีแม่นะคะที่นี่ก็จะมีเลี้ยงอาหารเช้านะคะกลางวันแล้วก็มีเบรกด้วยแล้วก็มีอาหารเย็นก็คือใครสนใจเรื่องอาหารเนี่ยก็คือสามารถโทรมาจองก่อนล่วงหน้าได้นะคะแล้วเขาคิดยังไงก็คิดถ้าเป็นอาหารเป็นอาหารเช้าจะคิดที่มื้อละ4,500 ต่อมื้อใช่ถ้าเป็นอาหารว่าง 3,200 นะคะอาหารว่างก็มี 9:00 นเช้ากับ 14:00 นะคะโดยประมาณนะคะตรงนี้ก็ใครสนใจก็มาบริจาคกันได้นะคะเด็กๆที่ยังต้องการความช่วยเหลือของเราก็ยังมีอยู่นะคะอันนี้ก็เป็นส่วนเล็กๆนะคะที่เราสามารถทำได้นะคะเดี๋ยววันหลังแม่ขิงก็พยายามเก็บของเล่นนะคะของน้องอินดี้กับฮานะมาบริจาคเพิ่มเติมนะคะพอดีวันนี้มีเวลาน้อยนะคะก็เลยเก็บเฉพาะที่เห็นอยู่ตรงนี้นะคะตอนนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูเศรษฐีกันนะคะว่าประจำเดือนมกรานะคะที่ผ่านมานะคะก็คือมีเด็กถูกทอดทิ้งชาย35หญิง32นะคะถูกทารุณกรรมชาย6หญิง6นะคะเล่ร่อนพัดหลงชาย5หญิง6เป็นเด็กกำพร้านะคะชาย3หญิง4พ่อแม่ต้องโทษอันนี้เยอะหน่อยนะคะเด็กชาย20เด็กหญิง20แล้วก็ครอบครัวประสบปัญหานะคะเด็กชาย76เด็กหญิง58นะคะแล้วก็มาจากหน่วยในงานสังกัดกรมนะคะรวมทั้งสิ้นตอนนี้นะคะทั้งหมด271คนนะคะก็ถือว่าเยอะมากนะคะมันก็มีเฉลี่ยนะคะเยอะที่สุดรู้สึกจะเป็นภาคกลางนะคะที่รวมกันแล้วจะมีกรุงเทพภาคกลางภาคเหนือภาคใต้นะคะเยอะเลยอ่ะน่าสงสารเนาะอย่างถูกทอดทิ้งก็คือส่วนมากก็เหมือนตามอยู่โรงพยาบาลนะคะพ่อแม่ก็ทอดทิ้งตัวว่าทิ้งที่โรงพยาบาลเลยใช่ถูกธนูกรรมก็คือโดยพ่อแม่นี่แหละค่ะนะคะแล้วก็เล่ร่อนพัดหลงก็คือไม่มีพ่อแม่ก็คือพ่อแม่อาจจะไปทิ้งมีอีกที่หนึ่งแล้วก็ทิ้งลูกไว้นะคะเราก็ต้องมีคนมาดูแลเขาส่วนเป็นเด็กกำพร้านี่คืออาจจะแบบพ่อแม่เสียชีวิตไม่มีใครดูแลต่ออย่างนี้นะคะพ่อแม่ต้องโทษก็คือจะติดคุกนะคะไม่มีใครดูแลลูกนะคะก็ตั้งครรภ์อะไรใช่ใช่ต้องโทษไงไม่ใช่ต้องโทษหมายถึงว่าติดคุกไงก็ไม่มีใครดูแลหรือว่าเด็กที่อยู่คลอดในห้องขังนอนพ่อแม่ท้องและสุดท้ายคือครอบครัวประสบปัญหาก็คือมีปัญหาในครอบครัวคือไม่สามารถเลี้ยงลูกได้นะคะก็ต้องเนาะกระทิ้งน้องน้องอ่ะก็ต้องเล่าหนักอะไรเงี้ยมั้งใช่อันนี้จะเป็นจะเยอะที่สุดนะคะในบรรดา6นะคะตัวเรื่องตรงนี้นะคะคือเรื่องครอบครัวประสบปัญหาเกี่ยวกับการอะไรอ่ะกับการเลี้ยงลูกการใช้ชีวิตอยู่ในสังคมมากกว่าเลี้ยงลูกไม่ได้คือมีลูกแต่เลี้ยงไม่ได้จริงๆไม่รู้จักการป้องกันด้วยแหละบางทีแบบฐานะยากจนแต่แบบมีลูก 5-6 คนอะไรเงี้ยก็เลี้ยงไม่ได้อยู่แล้วเนาะนี่เป็นพ่อแม่ต้องคิดให้ดีกว่านี้เนาะสงสารเด็กเกิดมาแล้วอ่ะใช่นะคะก็ฝากไว้แล้วกันนะคะใครดูคลิปนี้นะคะใครสนใจก็มาได้จริงๆแล้วสถานสงเคราะห์อย่างเงี้ยมีหลายที่ลองเสิร์ชในเว็บไซต์ดูนะคะจะมีเยอะทั้งปัญญาอ่อนนะคะทั้งพิการอะไรเงี้ยจริงๆแล้วมีหลายที่เลยนะคะพอดีวันนี้ที่เมฆขิงเลือกตรงนี้พอดีวันนี้ใกล้บ้านนะคะแล้วก็ลองมาดูเพราะปกติอ่ะเมฆขิงก็จะไปบริจาคสิ่งของตามโรงเรียนต่างๆวันเด็กอะไรเงี้ยค่ะแต่ไม่เคยมาสถานสงเคราะห์แบบนี้เลยนะคะยังไงเดี๋ยวก็เมฆขิงก็จะพยายามแล้วกันเนาะเผื่อมีโอกาสเนี่ยถ้าเกิดเพื่อนๆใครสนใจเนี่ยจะได้มาทำกิจกรรมแบบนี้กันนะคะถ้ายังไงเดี๋ยวแจ้งให้ทราบอีกครั้งละกันเนาะค่ะตอนนี้ก็มีผู้บริจาคอยู่ด้านหลังนะคะก็มาบริจาคกันเรื่อยๆนะคะใช่ค่ะใครสนใจก็มาได้นะคะที่ศูนย์เด็กอ่อนรังสิตนะคะไม่ไกลเลยค่ะเมื่อกี้แม่ขิงจับมาจากบ้านนะคะที่ลาดกระบังมาถึงเนี้ยประมาณ32นาทีเองค่ะแป๊บเดียวเองนะคะเข้าทางด่วนมานะคะ
พอลงทางด่วนมานะคะวนมาเนี่ยถึงเลยค่ะแป๊บเดียวเองนะคะโอเคยังไงขอบคุณมากนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย